สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่28 สิงหาคม 2560นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมองความผันผวนในกรอบ1,570-1,580จุดนะคะประเด็นทางด้านการเมืองภายในเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าคลายกังวลไปได้นะคะก็ไม่ได้มีแรงถูกเทขายมากนะคะความกังวลใจก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีมากขึ้นนะคะหลังจากที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้มาฟังคำตัดสินคำพิพากษาคดีนะคะถูกออกหมายจับแล้วก็เลื่อนการฟังคำพิพากษาออกไปอีกประมาณสัก1 เดือนนะคะเป็นวันที่27 กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าคงทำให้เรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองต่างๆเนี่ยหยุดชะงักไปอย่างน้อยชั่วคราวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลในเชิงเนกาทีฟอย่างที่เราคาดการณ์กันเอาไว้ในซีนาริโอต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังไม่ได้มีแรงกระตุ้นอย่างมีนัยยะใหม่ๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะคือทางลบไม่ได้ลบมากนะคะทางบวกก็อาจจะไม่ได้ดูมีอะไรตื่นเต้นมากทําให้มองว่าเซ็ตก็จะกลับมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบต่อไปนะคะซึ่งกรอบวันนี้มองที่1570-1580นะคะประเด็นในส่วนของปัจจัยภายนอกนะคะก็ยังคงต้องจับตานะคะในเรื่องของการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินนะคะการประชุมทางด้านการเงินนะคะของประเทศหลักเนี่ยที่แจ็คสันโฮในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดหรือว่าประธาน ECB ก็ค่อนข้างที่จะสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนที่จับตามองความคืบหน้าในเรื่องของการเผยแนวโน้มการทำดำเนินนโยบายทางด้านการเงินนะคะเพราะว่าไม่ได้มีฮินช์อะไรใหม่ๆออกมาเลยนะคะตรงนั้นก็ถือว่าทำให้เหมาะตลาดมองขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายในช่วงที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ถือว่ากลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการที่ท่าทางท่าทีของนางเจเน็ตเยเลนเนี่ยยังค่อนข้างแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการกักอยู่ทำให้คนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อมั่นมากในเรื่องของการดำเนินนโยบายเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าลงนะคะค่อนข้างรวดเร็วนะคะค่าเงินบาทนะคะในเชิงเปรียบเทียบก็ดีดตัวแข็งค่านะคะก็กลับมาแข่งค่าที่ 33.24 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการแข่งค่าของเงินบาทที่จะส่งผลกระทบต่อฟันโฟลว์ในตลาดหุ้นเนี่ยถือว่ายังไม่ได้มีนัยยะมากนะคะตลอดช่วงปีที่ผ่านมาของเราถือว่าบาทค่อนข้างทรงตัวอิงทางด้านแข่งค่ามาโดยตลอดนะคะแต่ว่ายังไม่พบสัญญาณการเข้าซื้อในตลาดหุ้นไทยอย่างมีนัยยะเลยนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้มีผลกระทบมากนะคะในทางตรงกันข้ามเนี่ยเราอาจจะน่าจับตาสำหรับเรื่องของการอ่อนค่าของบาทถ้ามี negative surprise ต่างๆเกิดขึ้นในเชิง sentiment นะคะหรือว่าประเด็นที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนะคะอย่างเช่นประเด็นในเรื่องของการดำเนินนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของ tax reform นะคะที่ทรัมป์เองก็มีความพยายามนะคะที่จะผลักดันตัวผลงานออกมานะคะให้ได้นะคะซึ่งถ้ามีการดำเนินนโยบายดังกล่าวได้ตามในเรทที่พูดไว้จริงในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งตลาดคาดหวังเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะฟันก็อาจจะโฟลว์ไหลกลับไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็อาจจะเป็นเนกาทีฟต่อตลาดเงินตลาดการลงทุนในภูมิภาคนะคะแต่ถ้าหากว่าการดำเนินนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะล้มเหลวนะคะหรือว่าผลักดัน tax reform ออกมาแต่ไม่ได้ตามเรทที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะคะด้วยอัตราที่ต่ำกว่านะคะหรือได้ไม่มากพอเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่งผลในเชิงตรงกันข้ามกับกันนะคะว่าความผิดหวังเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงไปอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอ่อนค่าลงไปมากกว่านี้นะคะนั่นก็แปลว่าตัวค่าเงินในภูมิภาคของเรารวมถึงบาทเนี่ยก็จะกลับกันในทางแข็งค่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องจับตาใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งเข้าใกล้การประชุมเฟดในรอบเดือนหน้านะคะช่วงกลางเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นการประชุม FOMC ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่นักลงทุนจับตามองกันอยู่นะคะต่อเรื่องของการประกาศนโยบายการปรับลดขนาดงบดุลของตัวเฟดนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทุกคนจะคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นน้อยลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังมีคอนเซนแซสว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะก็ยังคง BTS TKS KK นะคะไทยรีไลฟ์นะคะ MTLS ซิงเกอร์
TTW นะคะส่วนตัว Cinex เนี่ยเราตั้งราคา exit ไว้นะคะ 13.3 นะคะรอ take profit แถวแถวนั้นนะคะเพื่อที่จะ switch ตัว Mint เข้ามานะคะเราตั้งซื้อเก็งกำไรสำหรับ Mint บนมุมมองเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะตัว Mint เนี่ยให้เข้าซื้อที่ 38.75 นะคะ target ที่41บาทนะคะหุ้นที่อยู่ในกลุ่มหุ้นติดชาร์ตบ้างนะคะวันนี้เสนอหุ้นเพิ่ม3ตัวนะคะตัวแรกเลยคือตัว SCP นะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวให้เข้าซื้อที่ 8.45 นะคะรอทำกำไร 8.9 นะคะตัดขาดทุนที่ 8.25 นะคะมองในเชิงธุรกิจเนี่ยได้เติบโตไปกับงานไฟรถไฟรางคู่นะคะแล้วก็งานรถไฟฟ้านะคะเช่นเดียวกับตัว CIFCO แล้วก็ PYLON นะคะคาดว่างานฐานรากเนี่ยจะออกมาต่อเนื่องนะคะในครึ่งปีหลังปีนี้ไปจนถึงปีหน้า2561เลยนะคะในขณะที่ PE ของตัว CIFCO แล้วก็ PYLON เนี่ยเกิน15เท่านะคะเทรดกันเกิน15เท่าในขณะที่ PE ของตัว SCP ที่เราแนะนำในวันนี้เนี่ยถูกกว่ามากนะคะเทรดแค่8ถึง9เท่าเท่านั้นนะคะมองว่าเป็นแลกาดเพลย์นะคะก็ SCP นะคะน่าสนใจนะคะตัวที่2คือ KCE นะคะKCE เนี่ยเราให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่87บาทนะคะรอทำกำไรที่95ตัดขาดทุนที่85.75นะคะมองว่าราคาได้ย่อตัวลงมารับผลประกอบการที่อ่อนตัวใน Q2 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ Q on Q จากออเดอร์กลุ่มยานยนต์แล้วก็รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่คาดว่าจะอ่อนค่าลงได้ในระยะต่อไปนะคะตัวที่3นะคะคือตัว ECF นะคะน้ำหนักการลงทุน2ดาวเช่นเดียวกันนะคะให้เข้าซื้อที่4.26 บาทนะคะรอทำกำไรที่4.70 บาทแล้วก็ให้ตัดขาดทุนที่4.14 บาทนะคะมองแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี้ยน่าจะเติบโตโดดเด่นนะคะเทียบ half on half นะคะจากการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าในมือนะคะพร้อมกับธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์นะคะที่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนะคะส่วนตัวอื่นนะคะ SCI ที่เราตั้งช็อตเอาไว้นะคะยังคงถือสถานะต่อนะคะส่วน MTLS เนี่ยยังคงถือสถานะต่อเช่นเดียวกันค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ